ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านช่วงเวลาวันสองวันนี้เป็นระยะเวลาที่ประชาชนทั่วทั้งโลกกำลังมีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสต้อนรับปีใหม่กันคนไทยเราก็ได้ร่วมด้วยในการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้กับประชาชนชาวโลกทั้งปวงในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่โลกหมุนไปนี้ก็ประชาชนในดินแดนหรือประเทศต่างๆก็ทยอยต้อนรับปีใหม่กันไปตามลำดับสำหรับประเทศไทยของเรานี้การต้อนรับปีใหม่เรามีกันหลายครั้งสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเรียกตามภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นสากลคือเป็นปีใหม่ร่วมกับคนทั้งโลกอันนี้การต้อนรับปีใหม่นั้นก็เป็นเรื่องของความสุขคนแสดงความสุขหรือมีความสุขกันตั้งแต่ว่าสดชื่นรื่นเริงจนกระทั่งถึงสนุกสนานบันเทิงแม้กระทั่งชุลมุนวุ่นวายก็มีกันหลายระดับแต่จะสนุกสนานอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทำให้เกิดความวุ่นวายเสียหายก็ถือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่าทำให้จิตใจร่าเริงสดใสทางพระถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งก็เป็นมงคลเป็นการเริ่มต้นที่ดีถ้าหากว่าเราเริ่มต้นดีด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสก็ถือว่าเริ่มดีเริ่มต้นดีก็เป็นท่านเรียกว่าเป็นบุพนิมิตจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเหมือนกับว่าวันนี้เป็นต้นทุนแล้วแหละเราได้เริ่มตั้งทุนใหม่แล้วก็ตั้งต้นไว้ดีด้วยอันนี้ก็ถือว่าให้เป็นความหวังแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เป็นจริงอันนี้จะสนุกสนานกันยังไงก็ตามยิ่งสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือว่าเป็นเวลาที่ครบรอบอีกปีหนึ่งเวลาผ่านไปถึงปีใหม่ก็คือทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคืบหน้าไปครบเวลาหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่มากเหมือนกันเวลาที่ผ่านไปหนึ่งปีในความรู้สึกหลายๆคนจะเร็วช้าไม่เท่ากันบางคนก็เร็วมากบางคนก็เร็วน้อยบางคนก็ช้าทางนี้ก็ขึ้นต่อปัจจัยต่างๆเช่นคนมีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันมีความหวาดมีความหวังไม่เหมือนกันคนไหนมีความสุขมากก็มักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วคนที่มีทุกข์มีความทรมานก็จะรู้สึกว่าเวลาช้าคนที่มีความหวาดกลัวภัยอันตรายที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าก็จะรู้สึกว่าเวลารวดเร็วถ้ามีความหวังรออยู่ว่าสิ่งที่ต้องการจะมาถึงเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อไรจะถึงสักทีก็จะรู้สึกว่าเวลาแห่งการรอคอยนั้นช่างช้าเหลือเกินและคนไหนมีภาระมีกิจต้องทำมากก็จะรู้สึกว่าเวลาเร็วเหลือเกินทำไม่ค่อยทันคนไหนไม่ค่อยมีอะไรจะทำเวลาก็จะผ่านไปช้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนแต่ที่แท้จริงนั้นวันเวลาเสมอกันหมดมีความยุติธรรมธรรมชาตินั้นมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันแก่ทุกคนก็อยู่ที่ว่าเมื่อเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะรู้สึกเร็วช้าอย่างไรเราก็ต้องสู้กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่ผ่านไปนี้ที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาปีใหม่ก็ครบรอบปีหนึ่งเรามองดูในแง่สนุกสนานบันเทิงมีความสุขก็ดีแล้วอันนั้นเรียกว่าตั้งจิตไว้ในทางที่ถูกแต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งเราก็คงไม่ลืมว่าพร้อมกันที่คนทั้งหลายจำนวนมากมีความสนุกสนานเนี่ยก็มีคนส่วนหนึ่งที่เขากำลังมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความลำบาก
เรียกว่าทุกข์ยากต่างๆซึ่งก็ไม่ควรจะถูกทอดทิ้งเราก็ควรจะได้เหลียวแลเขาด้วยและถ้าหากว่าเราได้ใช้เวลาในปีใหม่สำหรับได้มองดูมีเยื่อใยมีน้ำใจต่อคนที่มีความทุกข์ยากหรือแม้กระทั่งได้ไปทำอะไรเพื่อเขาทำให้เขามีความสุขด้วยก็จะทำให้เกิดเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นตัวเราเองก็ได้บุญไปด้วยอันนั้นก็เป็นการที่ว่าแผ่ขยายความสุขให้กว้างขวางออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเวลามันก็มาถึงแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้เกิดผลเป็นประโยชน์ที่สุดแต่เราได้ด้านหนึ่งก็คือว่าตั้งใจไว้ดีก็เป็นจิตใจดีงามแต่ว่านอกจากจิตใจดีงามแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมก็อย่างที่ว่าแม้แต่สนุกสนานก็อยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายอันนั้นก็เป็นด้านพฤติกรรมเป็นส่วนที่สองแล้วส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือด้านปัญญาด้านปัญญาก็ทำด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการคิดคำนึงถึงเรื่องปีใหม่ที่จะมาถึงต่อไปว่าเราจะทำอะไรเป็นต้นด้วยก็เรียกว่าไม่อยู่แค่พอจิตใจสนุกสนานแล้วก็จบไปในเรื่องของปีใหม่ที่แท้ในที่สุดเนี่ยมันก็มาเป็นเรื่องของปัญญาเวลาผ่านไปผ่านไปมันก็กลืนกินท่านเรียกว่ากลืนกินมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปอย่างชีวิตของเรานี่ก็ก้าวไปสู่วัยเพิ่มขึ้นจากวัยเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นเฒ่าชราอันนี้วัยของเราได้ก้าวหน้าไปเรื่อยแต่ก้าวหน้าไปก็คือการที่ว่าเสื่อมลงไปนั่นเองเนี่ยก้าวหน้าในที่นี้มันมาพร้อมกับความเสื่อมด้วยเราก็จะต้องเข้าใจยอมรับความเป็นจริงอันนี้การเวลาที่ผ่านไปอย่างนี้เมื่อมันผ่านไปกลืนกินสัตว์ทั้งหลายไม่ผ่านไปเปล่าเมื่อมันไม่ผ่านไปเปล่าเราก็ต้องมีวิธีปฏิบัติต่อเวลาเพราะว่าถ้าเราขืนปล่อยให้เวลากินเราฝ่ายเดียวเราก็แย่เนี่ยเราก็เสื่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นท่านก็สอนเราให้ใช้เวลาอย่างไม่ผ่านไปเปล่าเหมือนกันคือเวลาไม่ผ่านไปเปล่ามันกลืนกินเราแก่เท่าชราลงแต่ว่าพร้อมกันนั้นเราก็ใช้เวลาอย่างไม่ผ่านเปล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตสอนเตือนใจเราไว้ให้รู้จักใช้ประโยชน์จากเวลาซึ่งน่าจะนำมาอ้างในระยะปีใหม่ด้วยจะได้เตือนใจให้เราใช้เวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่นี้เป็นต้นไปให้ถูกตามหลักธรรมะคำพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างอันนี้สำคัญมากอันนี้บางคนชอบคาถาบาลีเนี่ยว่าชอบศักดิ์สิทธิ์ก็จะจำไว้ก็ได้ถ้าใครเก่งก็จำไว้เลยจะว่าเป็นภาษาบาลีก็ไม่ยาวนิดเดียวอโมคังทิวสังกยิราอเปนะพหูเกนวาว่าครั้งเดียวแหละให้จำเอาเองใครจำได้ก็เก่งนี่เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ถ้านำไปใช้แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะเป็นประโยชน์เห็นชัดๆเนี่ยเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยลงได้วันละเล็กละน้อยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่เลยเกิดผลอันนี้ที่ว่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเนี่ยคนก็คิดกันไปต่างๆบางคนก็อาจจะคิดถึงได้เงินบางคนก็คิดถึงได้งานนะทำงานคืบหน้าไปยังไงบางคนก็คิดไปถึงการศึกษาเล่าเรียนบางคนก็คิดไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สังคมประเทศชาติบางคนก็คิดถึงเรื่องความสุขความทุกข์ว่าเราวันนี้ได้สุขได้ทุกข์แค่ไหนเพียงไรหรือว่าได้กระทั่งว่าคุณธรรมการพัฒนาชีวิตของตนเองหรือกระทั่งว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจที่มากับการศึกษาว่าเวลาผ่านไปวันนี้เราได้ความรู้ได้ค้นคว้าอะไรได้มีปัญญาเพิ่มขึ้น
ข้าใจอะไรดีขึ้นบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยในที่สุดก็ไปจบที่ตัวเองอย่างที่เคยพูดบ่อยๆบอกแม้แต่วินาทีสุดท้ายเวลาไปนอนก่อนหลับถ้าหากว่าสำรวจแล้วไม่ได้อะไรเลยก็บอกว่าขอให้ได้ก่อนหลับให้ได้ก่อนหลับก็คือทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสนี่คือได้ไม่มีทางไม่มีวันไหนที่จะหมดสิ้นหวังที่จะได้ลาภนะลาภอันประเสริฐสิ่งที่ได้เนี่ยได้กระทั่งสุดท้ายก่อนจะหลับก็ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานนี่ก็คุ้มเลยทั้งวันแต่ว่าก็คิดด้วยตั้งใจว่าวันต่อไปนี้เราจะทำสิ่งที่ดีงามอย่างไรให้ผ่านไปอย่างได้ประโยชน์จริงๆอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทำได้ครบถ้วนอย่างนี้ก็จะมีความหมายว่าวันเวลาต่อไปในปีใหม่นี้จะเป็นเวลาแห่งความเจริญก้าวหน้างอกงามเพราะว่าถ้าได้วันหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยนี่กว่าจะครบปีนี่จะได้มากมายทีเดียวอันนี้ก็อย่างน้อยนี่ก็เป็นพุทธภาษิตหนึ่งที่เป็นประโยชน์ถ้านำมาปฏิบัติก็จะเกิดผลเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอันนี้เป็นเรื่องของหลักคำสอนต่างๆที่มีมากมายพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องการใช้เวลาแม้แต่ละขณะอย่างที่ผู้ที่เรียนทางด้านธรรมะก็ยอมจำกันได้ดีที่ท่านบอกว่าคโนโวมาอุปจักขาเวลาแม้แต่ขณะเดียวก็อย่าให้ผ่านล่วงท่านไปเสียอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นจริงจังเนี่ยจะทำได้แม้แต่ว่าทุกขณะจิตนี่ให้อยู่ด้วยความรู้อยู่ด้วยปัญญาเป็นต้นไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเลยแต่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ตามในเรื่องการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยพูดรวมกันแล้วก็คืออยู่ในหลักของความไม่ประมาทนั่นเองก็เราก็จะต้องอยู่อย่างไม่ประมาทก็หมายความว่ามีความกระตือรือร้นขนขวายไม่นิ่งนอนใจไม่เผลอเรอไม่ผัดเพี้ยนนะทำการต่างๆด้วยมีสติจะคอยเตือนว่ามีอะไรที่จะต้องทำอะไรเป็นกิจหน้าที่ของตนแล้วลึกขึ้นมาแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านไปเฉยก็นำมาทำมาปฏิบัติให้มันจบมันสิ้นไปแล้วก็มีอะไรที่จะพลาดพลั้งเสียหายเราก็ไม่ยอมถลำพลาดไปสติก็จะมากันไม่ให้เสื่อมแล้วก็จะให้ฉวยโอกาสแห่งความดีงามและความเจริญหรือการสร้างสรรค์นี่เป็นหน้าที่ของสติที่ทำให้เราไม่ประมาทนี่ถ้ามีความเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าจะเจริญแน่นอนเรียกว่าไม่มีความเสื่อมแต่เป็นเรื่องยากคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความสุขแล้วสบายแล้วนี่ก็มักจะเริ่มเฉื่อยแล้วก็จะทำให้ชักเหนื่อยชักช้าลงแล้วก็อาจจะเลื่อยเปื่อยเฉื่อยชาก็ประมาทหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างก็มัวดีใจก็เลยเพลินประมาทไปเหมือนกันนะไม่ว่าความดีความสุขความสำเร็จอะไรทั้งนั้นแหละมันทำให้คนประมาทได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีถ้าใช้ไม่เป็นก็ทำให้เป็นปัจจัยแห่งความเสื่อมได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสสรุปไว้ว่าเราจะต้องไม่ประมาทแม้จะก้าวหน้าเจริญมีความสุขมีความสำเร็จอะไรยังไงก็ตามต้องไม่ประมาทไว้ตลอดเวลาเมื่อไม่ประมาทมันก็ไม่เสื่อมเพราะนั้นคนที่ว่าได้ฤทธิ์เจอพิษของอนิจจังก็เพราะว่าเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ได้รับความสุขความเจริญแล้วเพลิดเพลินมัวเมาประมาทก็เลยเสื่อมนั่นแหละก็เลยต้องเข้าวงจรแห่งความเจริญแล้วก็เสื่อมแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้บอกว่าถ้าท่านไม่ประมาทท่านไม่มีเสื่อมเพราะท่านจะทำเหตุให้ความเจริญต่อไปแล้วก็ป้องกันช่องทางของความเสื่อมไปด้วยนี่เป็นเรื่องของความไม่ประมาทซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องถือเป็นหลักสำคัญจะต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงย้ำตลอดเวลาในการบำเพ็ญพุทธกิจนี่เรื่องไม่ประมาทก็เป็นอันว่าเกี่ยวกับการเวลาต้องทำกันตลอดเวลาทั้งปีเนี่ยต้องอยู่กันด้วยความไม่ประมาทแต่ว่าทีนี้ถ้ามองเฉพาะหน้าตอนนี้เราก็มาอยู่เฉพาะปีใหม่ก็เอาละต่อไปต้องก้าวไปในความไม่ประมาทใช้เวลาทั้งปีเนี่ยอย่างกระตือรือร้นขนขวายเนี่ยใช้เวลา
อย่างที่เรียกว่าไม่ให้เสียเปล่าให้เป็นประโยชน์แต่นี้มาถึงเฉพาะหน้าก็คือการที่เรามาต้อนรับปีใหม่กันก็มาดูว่าเราจะปฏิบัติต่อเรื่องปีใหม่ที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้านี้อย่างไรเฉพาะหน้านี้ที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยความใหม่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีคนก็ชอบความใหม่มีความหมายหลายอย่างที่สำคัญสำคัญก็คือเราจะรู้สึกว่าสุขสดชื่นเจออะไรแต่อะไรที่ใหม่ๆไม่ยังไม่สกปรกไม่เปื้อนอะไรจิตใจเราก็พลอยสบายไปด้วยมีความสดชื่นไปด้วยของนั้นยังไม่ได้ถูกใช้ของนั้นแม้แต่บางทีมือก็ยังไม่ได้จับเนี่ยมันก็สดใสมากมันก็ทำให้เรามีความสดชื่นเราก็เลยโยงได้ว่าที่เราเห็นของใหม่แล้วจิตใจเราสดชื่นเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากของนั้นสะอาดสะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งสำคัญของที่ยังไม่ใช้ยังไม่มีอะไรเปื้อนเปื้อนแม้แต่ยือมือยังไม่จับต้องก็สะอาดสะอาดสดใสก็ทำให้จิตใจคนที่เห็นนั้นพลอยสุขสดชื่นไปด้วยเพราะนั้นความสะอาดบริสุทธิ์นี่ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญที่มักจะมากับความใหม่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งอะไรอีกด้านหนึ่งที่มากับความใหม่ก็คือความมีพลังความมีพลังเป็นยังไงอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยก็มักจะมีพลังไม่ต้องพูดถึงพลังใจที่เราเห็นของใหม่แล้วเราใจสดชื่นก็มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมาแต่ว่าลองคิดดูอย่างนักกีฬาเล่นกีฬาถ้าเป็นคนเก่าเล่นมานานๆเป็นชั่วโมงก็เมื่อยก็เพลียหมดแรงก็ได้นักกีฬาคนใหม่เข้ามาก็กำลังมีพลังแข็งแรงหรืออย่างนักรบก็เหมือนกันรบเข้าไปจนกระทั่งเหนื่อยอ่อนหมดแรงแล้วคนใหม่ก็แข็งแรงเพราะนั้นความใหม่นี่จะมากับพลังความแข็งแรงเลยเราก็ให้ได้ประโยชน์จากเรื่องของความใหม่ว่าปีใหม่เนี่ยจะต้องทำให้ได้ความหมายอย่างน้อย3อย่างของความใหม่เนี่ยก็คือ1ก็ต้องมีความสุขสดชื่นและ2ก็มีความสะอาดสดใสแล้วก็3ก็ความมีพลังมีความเข้มแข็งมีเรี่ยวแรงกำลังที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะปีใหม่นี้การเวลารอเราอยู่อีกตั้ง360กว่าวันเราก็ต้องเดินก้าวหน้าไปให้ดีก็ต้องมีพลังที่จะเดินไปอันนี้กำลังอย่างนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ามาดูทางธรรมะเนี่ยกำลังไม่ได้จบเท่านี้ความมีพลังที่แท้อยู่ที่ไหนคราวนี้มาเจาะลึกลงไปดูในทางหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าไอ้ตัวพลังความแข็งแรงที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นอิสระความไม่ถูกกีดกั้นจำกัดไม่ถูกกักขังไม่ถูกจองจำมัดเป็นต้นนะใครจะมีพลังแข็งแรงเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากว่าตกหลุมตกบ่อนะจมปลักไปแล้วหรือว่าถูกมัดซะแน่นหรือถูกขังไว้เนี่ยกำลังมีเท่าไรไม่มีประโยชน์แต่ว่าคนที่ไม่ถูกมัดถูกจองจำอะไรเป็นต้นเนี่ยตัวเป็นอิสระเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้ก็มีกำลังเท่าไรก็ใช้ได้เต็มที่เพราะนั้นตัวพลังที่แท้นี่จะมีความหมายตรงที่มีความเป็นอิสระเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงเน้นว่าตัวพลังเนี่ยอยู่ที่ความเป็นอิสระก็ดูแต่ไม่ต้องนึกอะไรอื่นอย่างช้างเนี่ยตัวโตเหลือเกินไปลงคลองเข้าจมโคลนนะตกหลุมหรือว่าติดลมก็มีกำลังตัวโตเท่าไหร่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกำลังนี่ต้องมีความเป็นอิสระนะเพราะช้างถ้าเขาไม่ติดลมไม่ตกอะไรซะไม่ติดโคลนเขาก็มีกำลังเท่าไหร่ก็ใช้ได้ก็จะทำอะไรเคลื่อนไหวได้เต็มที่จะลากสุงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จึงเป็นเรื่องสำคัญคนเราก็เหมือนกันเนี่ยจะต้องมีอันหนึ่งก็คือการที่จะมีพลังที่แท้ต้องมีความเป็นอิสระความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำไม่ถูกจำกัดกีดกั้นอย่างคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใจไปยึดติดไปตกอะไรถูกจองจำถูกครอบงำซะแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรได้ไม่เต็มที่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างไปห่วงผลประโยชน์เท่านั้นแหละใจติดแล้ว
พอใจห่วงผลประโยชน์ของตัวห่วงสถานะของตัวตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เต็มที่แล้วติดขัดไปหมดนั้นความห่วงความกังวลอะไรเหล่านี้ความหงแหนความยึดติดในสิ่งต่างๆในโลกธรรมลาภยศเป็นต้นในตัวเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยหมดความเป็นอิสระพอหมดความเป็นอิสระแล้วก็หมดแรงที่จะทำกิจการงานไปตามความมุ่งหมายก็จะทำให้การงานกิจการนั้นไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างพลังตัวที่แท้นี้ก็คือความเป็นอิสระโดยแท้แก่นของมันก็คือการที่เรามีจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเองไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำได้จิตใจของเราก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามตอนนี้แหละถ้าเรามีจิตใจมุ่งต่อความดีงามอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จิตใจไม่ติดอยู่กับเรื่องตัวตนแล้วก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพื่อพหุชนอันนี้ไม่มีความติดข้องในอะไรต่างๆตอนนี้ทำอะไรก็ทำได้เต็มที่เลยมีกำลังอุทิศตัวให้แก่ศาสนกิจงานพระศาสนาญาติโยมก็เช่นเดียวกันแหละก็เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามทำตัวให้โล่งให้โปร่งให้เป็นอิสระเมื่อเรามีความเป็นอิสระอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าให้มีพลังอื่นอีกคนที่ทำงานทั่วๆไปเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมในโลกยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานกิจการยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะต้องการพลังเพิ่มขึ้นมากๆทีนี้ถ้าไม่มีหลักก็ไม่รู้จะเติมพลังยังไงทำไปบางทีพลังถอยลงไปทุกทีก็อ่อนแอลงนั่นก็จะต้องเติมพลังทีนี้ถ้าเรามีหลักมีพลังตามที่ท่านสอนไว้แล้วเนี่ยมันเติมได้อยู่เสมอมันเป็นพลังยืนพื้นอันนี้พลังอีก4อย่างที่เป็นทุนสำคัญที่จะต้องมีไว้ประจำตัวคือ1กำลังปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาพลังกำลังปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่มากคนไม่มีกำลังแล้วก็ลำบากแม้แต่ประเทศชาติประเทศไหนขาดพลังปัญญาไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาก็ล้าหลังต้องตามเขาเรื่อยไปคิดก็ไม่ทันเขาไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆความเป็นไปในโลกก็ไม่ทันจะคิดจะทำอะไรมันไม่สำเร็จทั้งนั้นแหละคนได้มีปัญญาจึงจะหาทางจัดดำเนินการติดต่างๆได้ปัญญาคู่กับปัญหาถ้าปัญหามาไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้แต่หากว่าปัญญามาแล้วปัญหามาเท่าไหร่ไม่กลัวแก้ได้หมดนั้นคนที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องคอยพัฒนาปัญญาของตัวเองนี้เราก็ต้องมีปัญญาพลังต้องแสวงหาปัญญาหาความรู้เพิ่มพูนปัญญาอยู่เสมอถ้าคิดในแง่สังคมประเทศชาติเราก็ต้องให้การศึกษาเด็กอย่างดีต้องเพิ่มปัญญาต้องพัฒนาปัญญาของเด็กโดยเฉพาะการหาความรู้จะได้ให้ความรู้มาคู่กับการแสดงความเห็นเพราะเดี๋ยวนี้ชอบพูดกันนักให้เด็กกล้าแสดงความเห็นแต่ว่าต้องย้ำก่อนว่าเธอจะมากล้าแสดงความเห็นนั้นต้องหาความรู้ให้ดีนะถ้าหากว่าแสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้ก็กลายเป็นการแสดงความเห็นที่เลื่อนลอยไม่มีประโยชน์บางทีกลายเป็นเหลวไหลไร้สาระไปฉะนั้นสิ่งที่ควรย้ำมากกว่าการแสดงความเห็นคือการหาความรู้เพราะสังคมไทยเรานี่ขาดมากเราขาดเราพูดกันมานานแล้วว่าขาดตั้งแต่ความใฝ่รู้เลยนี่เมื่อไม่มีความใฝ่รู้ก็เลยไม่หาความรู้นั้นกระบวนการหาความรู้ก็เลยขาดไปในสังคมไทยเราจะเห็นว่าการอ่านการเรียนการอะไรไม่ค่อยเอาห้องสมุดนี่ค่อนข้างหลงเหลงแม้แต่มีเด็กเข้าไปใช้ก็มักจะไปใช้ในแง่ของการอ่านเรื่องบันเทิงซะได้ข่าวว่าอย่างนั้นแทนที่จะไปค้นคว้าตำรับตำลาเพราะนั้นจะต้องมาสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยการพัฒนาปัญญาและการศึกษาจะต้องเน้นเรื่องการหาความรู้ให้มีความใฝ่รู้แล้วก็มีวิธีการหาความรู้แล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการค้นคว้าหาความรู้นั้นแล้วก็ต่อจากนั้นเมื่อฝึกการหาความรู้แล้วก็ฝึกการรู้จักคิดนะคนที่มีแต่ความรู้และคิดไม่เป็นก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นี้ถ้าหากว่าคนรู้จักคิดก็เอาความรู้ที่มีนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นอกจากนั้นแล้วคนที่มีความคิดนั้นก็จะคิดหาทางที่จะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกไอ้ความคิดนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้เราเนี่ยไปหาความรู้เพิ่มเติมก็เลยกลายไปว่าเราเนี่ยได้
กระบวนการของการพัฒนาปัญญา2ขั้นแหละก็คือว่า1การหาความรู้2การพัฒนาความคิดหรือรู้จักคิดถ้าได้2แล้วทีนี้พอมีความรู้ดีแล้วคิดเป็นการแสดงความเห็นมันก็จะมีความหมายมีประโยชน์มีสาระขึ้นมาแล้วก็ก่อนจะมาถึงการแสดงความเห็นต้องเน้นการหาความรู้และการรู้จักคิดนะคิดเป็นก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้กับความเห็นพอคิดเป็นใช้ความรู้ได้ความรู้นั้นก็จะมีความหมายงอกเงยขึ้นมาแล้วก็มาแสดงความเห็นก็จะเป็นทางให้เราได้ความรู้ความเข้าใจเห็นแง่มุมเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นจุดเห็นมุมที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกมันก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้หมุนต่อกันไป3อย่างเนี่ยไม่รู้จักจบคือ1หาความรู้2รู้จักคิด3แสดงความเห็นเป็นแล้วเสร็จแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มแล้วก็คิดมันก็เป็นไอ้ตัวหนุนกันไปเรื่อยๆแม้แต่ว่าแสดงความเห็นมันก็ไปหนุนความคิดด้วยกระตุ้นความคิดที่ดีนั้นการพัฒนาปัญญานี่จะต้องให้ครบกระบวนการอย่างน้อย3ขั้นตอนที่ว่าในการหาความรู้นั้นก็ต้องเน้นด้วยว่ามีการปฏิบัติมีการทดลองนะก็คือมีการกระทําด้วยนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของพลังปัญญาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พูดก็ไม่รู้จักจบก็เอาละเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องเน้นปัญญาเป็นพลังใหญ่ถ้าไม่มีปัญญาพลังประเทศชาติสังคมไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาประเทศชาติเราไปไม่ไหวจะต้องเป็นผู้ตามและมีความอ่อนแออยู่เรื่อยไปต่อไปที่สองท่านเรียกว่าวิริยะพลังกำลังความเพียรพยายามนอกจากว่าจะมีปัญญาแล้วต้องมีความเพียรพยายามด้วยถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วก็ขี้เกียจซะอีกก็ไม่ไปไหนเหมือนกันต้องเดินหน้าต้องเป็นคนมุ่งมั่นก้าวหน้าคนที่มีความเพียรก็คือคนที่แกล้าเข้มแข็งใจสู้ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปอันนี้วิริยะความเพียรนี่สำคัญจะทำให้งานเดินเพราะนั้นมีงานมีการอะไรทำอย่างน้อยไม่ให้มีความขัดตกบกพร่องนะทำงานได้เต็มตามหน้าที่นี่เรียกว่าวิริยะพลังกำลังความเพียรพยายามและสามก็กำลังสำคัญอีกอันเรียกว่ากำลังความสุจริตอนวัชพละมือสะอาดทำงานทำการต่างๆไม่มีช่องให้ใครจะเอาไปเป็นจุดอ่อนมาตำหนิติเตียนได้เป็นต้นถ้าคนไม่มีช่องไม่มีความทุจริตไม่มีแง่มุมที่เขาจะเอาไปใช้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำงานได้เต็มที่เลยนะอันนี้ต้องสร้างไว้เลยต้องเตรียมตัวไว้แต่ต้นว่าต้องมีกำลังความสุจริตคนที่มีความสุจริตก็มั่นใจตัวเองแล้วทำงานบุกได้เต็มที่ต่อไปก็4กำลังการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือการเกื้อกูลผู้อื่นการทำประโยชน์แก่สังคมงานของเรานี่มักจะมีจุดหมายไปอยู่ที่ข้อที่4นี้3ข้อต้นก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราก้าวไปอันที่4แต่นี้ถ้าหากว่าทำงานไปแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็กลายไปก็ขาดพลังอีกเหมือนกันเพราะนั้นพลังอันที่4นี้ก็เป็นตัวที่มาคลุมท้ายอีกทีให้ครบรวมความก็คือว่าต้องมีพลัง4ประการขอย้ำอีกทีว่า1มีปัญญาพลังกำลังปัญญา2วิริยะพลังกำลังความเพียรพยายาม3อนวัชชพลังกำลังความสุจริตหรือมือสะอาดและ4สังคหพลังกำลังการบำเพ็ญประโยชน์การช่วยเหลือเกื้อกูลทำการสงเคราะห์นั่นเองแก่เพื่อนร่วมสังคมเป็นต้นได้4ข้อนี้แล้วเรามีฐานที่ดีก็คือความเป็นอิสระอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ถูกอะไรผูกมัดนะไม่ติดไม่ห่วงเรื่องผลประโยชน์เรื่องสถานะเป็นต้นตอนนี้เดินหน้าได้เต็มที่เลยนี่ก็คือคนมีพลังตอนนี้จะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยถ้าเรามีพลังนี่ก็เรียกว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าเมื่อถึงตอนปีใหม่เนี่ยเราจะยังไงก็ตามก็คือเราเจอกับปีใหม่เขาแล้วการเจอปีใหม่เนี่ยก็มีความหมายสองอย่างก็หนึ่งก็เป็นการต้อนรับก็ได้นะบอกว่าปีใหม่ต้อนรับเราเนี่ยเพราะเป็นความหวังความสดใสความเบิกบานที่จริงไม่ต้องกลัวหรอกวันเวลาต้อนรับเราตลอดเวลาเขาเปิดโล่งเพราะเขาเตรียมจะกลืนเราอยู่แล้วเนี่ยเวลาเนี่ยเขาต้อนรับเราเดินหน้าไปในเวลาก็เหมือนกับเราเข้าปากเขาเหมือนกันแหละเพราะนั้นเขาต้อนรับเราตลอดเวลานี่ก็หนึ่งละแต่ว่าเรามองในแง่ดีก็เป็นการต้อนรับก็คือ
ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานสดใสมีความสุขอีกด้านหนึ่งก็คือท้าทายปีใหม่นี้เป็นเวลาที่ท้าทายด้วยเพราะอะไรเพราะปีใหม่นั้นมองในแง่การเวลาข้างหน้าเหมือนเดินทางเหมือนกันเหมือนกับว่าเรากำลังจะเข้าสู่หนทางที่เรายังไม่เคยเดินเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเพราะนั้นมันก็ท้าทายเหมือนกันเราจะต้องผจญเผชิญอะไรต่ออะไรข้างหน้าอีกเยอะซึ่งเรายังไม่รู้แต่ว่าแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องทำแม้แต่การเดินก็ต้องการเรี่ยวแรงกำลังในการเดินเพราะนั้นมันก็ท้าทายเราเราต้องมีกำลังแล้วเราจะต้องใช้พลังครบทุกอย่างเท่าที่พูดมาแล้วข้างต้นเนี้ยเพื่อบุกฝ่าไปข้างหน้าซึ่งอาจจะมีความเหนื่อยยากความลำบากความติดขัดอุปสรรคต่างๆอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราหนีไม่พ้นเราจะต้องยอมรับไม่ใช่มองแบบแค่ปลอบใจตัวจะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะชีวิตของคนเท่านั้นสังคมประเทศชาติชุมชนอะไรก็ตามก็จะต้องเข้าสู่สภาวะอย่างนี้ก็คือการที่เข้าสู่หนทางเดินไปข้างหน้าในปี2546เนี่ยว่าเราจะเจออะไรอีกบ้างยังไม่รู้นะประเทศไทยเราก็มีสถานการณ์ของเราเองมองไปกว้างๆในโลกก็ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆนี้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญถ้าหากว่าเรามีความไม่ประมาทเอาความไม่ประมาทมาใช้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องมีความสามารถที่จะรับมือแล้วจะต้องเอามันมาใช้เป็นแบบฝึกหัดพัฒนาตัวให้ได้คือว่าทุกอย่างที่เข้ามาในหูตาของเราเนี่ยเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ต่างๆเมื่อเจอแล้วเราต้องทำแบบฝึกหัดทั้งสิ้นถ้าคนที่ทำแบบฝึกหัดเป็นผ่านไปได้ก็พัฒนาทุกทีคนที่ผ่านแบบฝึกหัดก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นจะมีสติปัญญาดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะเข้มแข็งมีความอดทนมีความเพียรพยายามเพิ่มขึ้นทุกทีแต่ว่าต้องเตรียมใจไว้ก่อนไม่ใช่ท้อตั้งแต่ต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของปีใหม่ที่มีความหมายหลายอย่างหลายประการอาตมาภาพก็คิดว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามาบอกกันว่าเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะเดินทางเข้าสู่ทางใหม่หรือช่วงใหม่ของทางเนี่ยเราจะเดินทางกันอย่างไรจึงจะดีเตรียมตัวให้พร้อมก็ได้บอกแล้วทั้งระยะยาวระยะสั้นเฉพาะหน้าระยะยาวก็คือว่าต้องมีความไม่ประมาทตลอดไปในใช้กับการเวลาตลอดไม่ว่าจะวันจะเดือนจะปีหรือกี่ปีก็ต้องมีความไม่ประมาทเสมอแล้วก็เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าก็คือเฉพาะวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง1มกราคม2546เนี่ยเป็นเวลาเฉพาะหน้าที่ใหม่เราก็ต้องให้ได้3ประการก็คือว่าสุขสดชื่นสะอาดสดใสแล้วก็มีพลังพลังก็ให้ได้ครบทั้งพลังของความเป็นอิสระแล้วก็พลังของปัญญาพลังของความเพียรพยายามพลังของความสุจริตและพลังของการบำเพ็ญประโยชน์และต่อจากนี้ก็มาถึงเฉพาะขณะเลยเฉพาะขณะก็คือขณะที่พูดนี้แหละขณะที่พูดนี้ก็เรายังไม่ต้องทำอะไรอื่นก็มาตั้งความปรารถนาดีต่อกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยก็ส่งเสริมกำลังใจนี่อัตภาพก็ต้องตั้งใจดีต่อท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในประเทศไทยและแม้กระทั่งในโลกที่เราจะอยู่ร่วมกันที่โลกเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยเหมือนหมู่บ้านเดียวเนี่ยจะอยู่ร่วมกันยังไงให้มีสันติสุขก็ต้องตั้งใจดีต่อกันตอนนี้ก็เลยว่ามาเริ่มปีใหม่ในขณะนี้ก็คือเรานิยมมาส่งความสุขกันก็คือแผ่เมตตาปรารถนาดีให้ท่านผู้อื่นมีความสุขเพราะฉะนั้นโอกาสนี้มาพูดเฉพาะขณะก็เป็นเวลาที่จะตั้งความปรารถนาดีอวยชัยให้พรแก่ท่านทั้งหลายก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลคือความดีงามทั้งหลายที่แต่ละท่านได้ทำและร่วมกันทำเนี่ยจงได้เป็นพลังอันสำคัญเป็นปัจจัยที่จะให้เราทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตและกิจการต่างๆให้ก้าวหน้าไปโดยช่วยกันมีกำลังทั้งกายทั้งใจทั้งกำลังปัญญาทั้งกำลังความสามัคคีร่วมมือกันมุ่งหมายและมุ่งมั่นเพื่อความสุขความเจริญงอกงามของสังคมประเทศชาติทำตั้งแต่ชีวิตของตนแล้วก็ครอบครัวของตนโดยเฉพาะแต่ละครอบครัวเนี่ย
ให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นร่มเย็นมีความสุขขยายความสุขออกไปยังสังคมประเทศชาติทั้งหมดก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถบำเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกทั้งปวงนี้ให้เป็นที่อันรื่นรมน่าอยู่อาศัยและทุกท่านมีความงอกงามในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดปีใหม่2546และตลอดไปทุกเมื่อเทอญ